ัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยครับ World Today ทาง TNN ช่อง16กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลHot Today วันนี้ยังอยู่ที่ฮ่องกงครับค่ะก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ประท้วงก็ยอมเปิดถนนแล้วนะคะแล้วก็ไปชุมนุมกันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรชมกันได้ในช่วงนี้ครับจำนวนผู้ชุมนุมที่แกนนำอ้างว่ามีคนเข้าร่วมกว่า2ล้านคนแต่ตำรวจแย้งว่ามีเพียง 338,000 คนลดลงเหลือแค่หลักร้อยในช่วงเช้าวันนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่เคยยึดทางหลวงสายหลักหน้าอาคารสภานิติบัญญัติและถนนใกล้เคียงบางสายซึ่งทั้งหมดตัดสินใจมารวมตัวกันที่อาคารสภานิติบัญญัติและถอนการชุมนุมตามถนนสายสำคัญหลังตำรวจขอให้ผู้ประท้วงยอมเปิดเส้นทางสัญจรตามปกติและป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันเหมือนวันที่12มิถุนายนซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง80คนขณะที่ที่ทำการของคณะผู้บริหารฮ่องกงปิดทำการในวันนี้และกลุ่มนักเคลื่อนไหวลดระดับการชุมนุมลงโดยเรียกร้องให้นางแครีแลมหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงล้มเลิกการบังคับใช้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนแผ่นดินใหญ่หลังเธอประกาศระงับการพิจารณาเอาไว้ก่อนเมื่อวันเสาร์รวมไปถึงต้องการให้เธอลาออกจากตำแหน่งด้วยหลังนางแลมออกมาขอโทษที่ความพยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นเหตุให้ชาวฮ่องกงนับล้านคนออกมาชุมนุมตามท้องถนนแต่นางแลมยังยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงโดยทั่วไปและเธอไม่เคยทรยศชาวฮ่องกงด้วยด้านนักการเมืองฝ่ายค้านร่วมกระแสเรียกร้องให้นางแลมลาออกและให้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยนายเจมส์ถูสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยระบุว่ารัฐบาลนางแลมไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วและจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในการทำงานรวมทั้งเชื่อว่ารัฐบาลกลางจะยอมรับการลาออกของเธอแต่บทบรรณาธิการของ China Daily หนังสือพิมพ์ของทางการจีนระบุว่าคณะผู้บริหารจีนยังคงให้การสนับสนุนนางแลมต่อไปโดยจะไม่ยอมลงให้กับการใช้ความรุนแรงตามท้องถนนหรือการแทรกแซงโดยมีเจตนาร้ายของรัฐบาลต่างชาติอีกด้านหนึ่งนายโจชัวหว่องวัย22ปีแกนนำการปฏิวัติร่มปี2557ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วในวันนี้หลังถูกจำคุก2เดือนในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดในวันนี้เป็นไปตามขั้นตอนหรือเป็นการแสดงไมตรีจากรัฐบาลเพราะเขารับโทษเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นทรัมป์ Today ครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอออกมาระบุนะครับว่าผู้นำสหรัฐจะหยิบยกประเด็นเรื่องของการประท้วงที่ฮ่องกงขึ้นหารือกับผู้นำจีนเมื่อมีการพบปะกันที่การประชุม G20ที่กรุงโอซาก้าปลายเดือนนี้ในขณะที่ทางจีนนั้นก็ออกมาระบุว่าขอคัดค้านอย่างเต็มที่ต่อการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีนครับนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบุกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะหยิบยกกรณีการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงขึ้นหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้นายปอมเปโอกล่าวเสริมว่าทุกฝ่ายได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงและได้เห็นประชาชนพูดถึงสิ่งที่พวกเขามองเห็นคุณค่านายปอมเปโอยังยืนยันด้วยว่านายทรัมป์เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและการที่เขาเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการค้าที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนายทรัมป์ในการเผชิญหน้ากับจีนเพราะที่ผ่านมาสหรัฐยอมให้จีนเอาเปรียบเรื่องการค้าและในหลายๆด้านซึ่งในทรัมป์ได้ดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงต่อจีนไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในทรัมป์แสดงความคาดหวังว่าผู้ประท้วงจะแก้ปัญหาร่วมกับจีนได้และไม่ได้ประณามสภานิติบัญญัติของฮ่องกงซึ่งขณะนี้ได้ระงับการพิจารณาร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วนอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าหากผู้นำจีนไม่ไปร่วมการประชุมกลุ่ม G20 เขาจะพิจารณาเรียกเก็บภาษีจากจีนอีกกว่า300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐและคาดหวังว่าเขาจะได้พบกับนายสีในการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือข้อตกลงการค้าด
ด้านนายหลูกังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าหากผู้ใดต้องการหยิบยกคำถามที่มีอคติเกี่ยวกับประเด็นในประเทศอย่างเช่นกรณีของฮ่องกงและวิพากษ์วิจารณ์หรือพยายามแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างไม่มีเหตุผลแล้วจีนก็มีจุดยืนที่ชัดเจนคือการคัดค้านอย่างจริงจังต่อการกระทำดังกล่าวนอกจากนี้นายหลูยังระบุได้ว่ารัฐบาลกลางของจีนขอรับรองการทำงานของนางแครีแลมหัวหน้าผู้บริหารฮ่องกงและรัฐบาลฮ่องกงอย่างเต็มที่และจะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อนางแลมและรัฐบาลฮ่องกงโดยสอดคล้องกับกฎหมายต่อไปหลังผู้ประท้วงเรียกร้องให้นางแลมลาออกจากตำแหน่งช่วงนี้มาติดตามเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นรอบโลกกันนะครับในท็อป5 5ข่าวเด่นของเราอันดับที่5ครับเราไปกันที่เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงผู้คนในงานเลี้ยงฉลองจบการศึกษาที่ย่านพักอาศัยในเมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ6คนครับตำรวจเมืองฟิลาเดลเฟียและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินตรวจสอบที่เกิดเหตุในย่านพักอาศัยทางตะวันตกของเมืองฟิลาเดลเฟียหลังเกิดเหตุกราดยิงเมื่อช่วงหลังสี่ทุ่มคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่กำลังร่วมงานเลี้ยงฉลองจบการศึกษาส่งผลให้มีผู้ถูกยิง7คนในจำนวนนี้1คนถูกยิงเข้ากลางหลังไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่เหลือได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ถูกยิงที่แขนและขาส่วนมือปืนหลบหนีไปหลังก่อเหตุตำรวจยังไม่ทราบรูปพรรณของคนร้ายและแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งบอกได้เพียงว่าที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความสับสนโอลหม่านและเสียงกรีดร้องผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนในหลายพื้นที่ทั่วเมืองฟิลาเดลเฟียตั้งแต่คืนวันศุกร์ไม่เว้นแม้แต่บนทางหลวงสายหลักของเมืองอย่างสาย I-76 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากอันดับที่4 CEO ของบริษัทหัวเว่ยคาดว่ายอดขายในปีนี้และปีหน้าจะตกลงประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรค่ะนายเหรินเจิ้งเฟย CEO ของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนคาดหมายว่ายอดขายในปี2562และปี2563จะตกลงไปประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ธุรกิจของหัวเว่ยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐหัวเว่ยรายงานว่าปีที่แล้วทางบริษัทมีรายได้ 104,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปี2560และคาดว่าธุรกิจของหัวเว่ยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี2564นอกจากนี้นายเหรินยังบอกด้วยว่าหัวเว่ยจะไม่ตัดทอนการวิจัยและลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาแม้ว่าระบบการเงินของบริษัทได้รับผลกระทบก็ตามพร้อมระบุด้วยว่าการคว่ำบาตรหัวเว่ยของสหรัฐทำให้ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บและจะไม่มีผู้ใดชนะคำกล่าวของนายเหรินมีขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในเขตเซินเจิ้นต่อหน้านายจอร์จกิลเดอร์และนายนิโคลัสเนโกรปอนเต้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอันดับที่3ครับญี่ปุ่นจับกุมมือมีดที่ขโมยปืนเจ้าหน้าที่และแทงตำรวจบาดเจ็บได้แล้วก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 ในสัปดาห์หน้าครับตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายคนหนึ่งที่ขโมยปืนและใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บในเมืองทางตะวันตกใกล้กับนครโอซาก้าซึ่งเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในสัปดาห์หน้าโดยผู้ต้องสงสัยวัย33ปีถูกจับขณะนอนอยู่ใต้ม้านั่งพร้อมอาวุธปืนที่ขโมยมาจากตำรวจนายโยชิฮิเดะซุงะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าทางการให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์นี้เนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนอีกทั้งในสัปดาห์หน้าญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มการสอดส่องและป้องกันอย่างเข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่เพื่อไล่ล่าผู้ก่อเหตุตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังตำรวจถูกคนร้ายใช้มีดแทงจนบาดเจ็บในเมืองซุยตะและขณะนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังไม่ได้สติและอาการสาหัสอันดับที่2ค่ะตัวเองหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้สมัครช
ชิงแข่งขันชิงตำแหน่งอีก5คนนะคะระหว่างการโชว์วิสัยทัศน์ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งเขาไม่ได้เข้าร่วมค่ะบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมแทนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่ลาออกไปร่วมโต้วิสัยทัศน์ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ Channel 4 News เมื่อวานนี้เพื่อเรียกเสียงสนับสนุนจากประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมและจะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่อย่างไรก็ตามนายบอริสจอนสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซึ่งชนะการลงคะแนนในรอบแรกด้วยคะแนนทิ้งห่างไม่ได้มาร่วมโดยประเด็นที่เปิดให้ผู้สมัครถกเถียงกันในการประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้ได้แก่เรื่องการถอนอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ในข้อที่ว่าควรมีการเจรจาทำข้อตกลงในการถอนตัวกันใหม่กับ EU หรือไม่และในข้อที่ว่ามีโอกาสที่อังกฤษจะออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลงหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าผู้สมัครทั้ง5คนได้หันมารุมวิจารณ์นายจอห์นสันโดยตั้งคำถามว่าเขามีความสามารถในการนำอังกฤษออกจาก EU จริงหรือไม่หลังจากที่นายจอห์นสันเคยให้สัญญาว่าเขาจะนำอังกฤษออกจาก EU ให้ได้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งผู้สมัครทั้ง5ต่างระบุว่าเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากจะเป็นการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลงเท่านั้นอันดับที่1ครับซาอุดิอาระเบียโทษอิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามที่มีต่อซาอุดิอาระเบียขณะที่รัสเซียเตือนการกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกครับมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในอ่าวโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าซาอุดิอาระเบียไม่ต้องการสงครามในภูมิภาคแต่จะไม่ลังเลที่จะจัดการกับภัยคุกคามที่มีต่อประชาชนอธิปไตยบูรณภาพและดินแดนรวมถึงผลประโยชน์สำคัญของประเทศด้านนายดิมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียบอกว่ายังไม่มีการพิสูจน์อย่างเพียงพอที่จะกล่าวโทษประเทศใดได้พร้อมเตือนว่าการด่วนสรุปและตัดสินใจอย่างรีบเร่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายตามมาซึ่งการกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงในกรณีที่เกิดขึ้นทั้งจากสหรัฐและซาอุดิอาระเบียจะบ่อนทำลายรากฐานของเศรษฐกิจโลกโดยรัสเซียเรียกร้องให้ช่วยกันประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลรวมทั้งให้รอดูหลักฐานให้มากกว่านี้ช่วงหน้ามาดูการค้นพบนะครับว่าพิษของแมงมุมนั้นทำได้มากกว่าที่คิดเป็นอันตรายกับชีวิตของสัตว์ชนิดหนึ่งของเฉลยเลยยุงยุงค่ะรวมไปถึงมีประเทศหนึ่งครับที่กำลังช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดโดยการให้เฮโรอีนเลยฮะจะเป็นเกลือจิ้มเกลือหรือเปล่าวิธีคิดคืออย่างไรนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ